บอกได้เลย Regent Home Car ไม่ได้ขายถูกที่สุดในตลาดเพราะเราเน้นคุณภาพจริงๆคุณภาพที่เรา deliver ให้ลูกค้ามันมากกว่าตลาดเยอะผมเชื่อว่าซูเปอร์แมนไม่มีจริงในยุคปัจจุบันต้องเป็นซูเปอร์ทีมสวัสดีค่ะวันนี้ขายดีออโต้นะคะในช่วงดูรถดีดีลเลอร์คาร์ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปตามหาเต็นท์รถชื่อดังที่เรียกได้ว่าเป็นไอเทมลับในย่านราชพฤกษ์กันนะคะซึ่งที่นี่ค่ะเขาบอกว่าตั้งอยู่ในซอยนิดเดียวเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้บริหารของ Regent Home Car เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมราชันบันทิตานุกุลนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท Regent Home Car เตรียมด้วยคุณภาพมากด้วยบริการเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือ2ครบวงจรก่อนที่จะทำธุรกิจนี้คุณราชันทำธุรกิจอย่างอื่นมาก่อนไหมคะไม่ครับหลังจากจบมหาลัยก็มาช่วยคุณพ่อเป็นธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วเราเริ่มด้วยการจอดรถประมาณ 3-5 คันลงทุนไม่เกิน5ล้านปัจจุบันเราโตจากตรงนั้นมาประมาณ10กว่าเท่าแล้วครับคุณภาพที่เราเดลิเวอร์ให้ลูกค้ามันมากกว่าตลาดเยอะตัวชื่อเองอะคะคุณราชันมีที่ไปที่มายังไงคะ Regent แปลว่าหรูหราครับก็เราตั้งคอนเซ็ปต์ว่ารถมือ2แนวหรูหราคุณภาพเยี่ยมเกรด A แล้วก็บริการที่ดีเลิศระดับ VIP คุณราชันคะที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วคะที่นี่เปิดมา2ปีกว่าแล้วครับแล้วก่อนหน้านี้เราย้ายมาจากที่ไหนยังไงคะเมื่อก่อนผมอยู่ลาดพร้าวซอย22ติด MRT สถานีลาดพร้าวประตู2เรียกว่าเป็นทำเลทองเลยแล้วเหตุผลอะไรที่ทำให้เราย้ายมาที่นี่คะตอนที่ผมอยู่ที่นั่น Walk-in แทบจะไม่เหลือไม่ค่อยมีลูกค้าเดินเข้ามาจะมีแต่ลูกค้าสอบถามทางออนไลน์โทรเข้ามารถคันนี้อยู่ไหมเห็นในขายดีเห็นใน Facebook ใน YouTube หลากหลายแล้วท่านถามเข้ามาเสร็จแล้วก็ค่อยเข้ามาซื้อขายกันจริงมีคอนเซปต์หรือมีอะไรในการทำที่นี่มาไหมคะก็คือเคยไปดูงานที่มาเลเซียสิงคโปร์ไปดูเต้นรถที่นั่นจะแตกต่างจากประเทศไทยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้ก็คือที่นั่นส่วนใหญ่เต้นรถจะไม่ได้อยู่ริมถนนก็จะอยู่ตามตอกซอยบรรยากาศก็จะไม่ได้เหมือน Regent Home Car เราเน้นบรรยากาศให้เหมือนบ้านให้เหมือนโฮมออฟฟิศปลอดโปร่งพื้นที่ถ่ายเทเหมาะกับเวลานี้ซึ่งเป็นยุคโควิดค่ะแล้วด้วยความที่เราเป็นสแตนด์อะโลนแบบนี้ค่ะคุณราชันมีความกังวลไหมคะว่าเราต้องทำการตลาดยังไงที่จะดึงให้คนเข้ามาถึงที่นี่อะค่ะไม่ครับเพราะว่าเรามีพื้นฐานตั้งแต่ตอนอยู่ลาดพร้าวมาอยู่แล้วว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต้องทำยังไงเรามีบุคลากรที่ค่อนข้างมืออาชีพเราก็พยายามพัฒนาเรียนรู้หาเครื่องไม้เครื่องมือมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นจุดที่ว่า Regent Home Car ค่อนข้างแข็งมีเว็บส่วนตัวด้วยแค่พิมพ์ Regent Home Car ใน Googleโลเคชันก็ขึ้นคุณปักหมุดนิดเดียวแม่นยำค่อนข้างมากแล้วอย่างอื่นก็คือจะเป็นเรื่องคลิปวิดีโอจะเป็นเรื่องอินสเปคชั่นเรื่องรีวิวลูกค้าทุกอย่างอยู่ออนไลน์หมดลูกค้าสามารถตัดสินใจดูสินค้าดูบริการดูรีวิวก่อนที่จะตัดสินใจมาที่ Regent Home Car ได้รถทุกคันที่เข้ามาอยู่ในโชว์รูมนะคะคุณราชันคัดเลือกด้วยตัวเองคัดเลือกด้วยตัวเองคุณพ่อจะเป็นฝ่ายจัดซื้อท่านจะดูเองแล้วก็เราก็จะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไปดูรถโดยตรงดูเสร็จแล้วเราก็จะเช็คเรื่องเอกสารเช็คที่มาที่ไปให้ชัดเจนก่อนที่จะนำเข้ามานอกจากนี้คุณราชันได้ปลูกฝังหรืออบรมพนักงานยังไงบ้างคะในเรื่องของการดูแลลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมบอกให้พนักงานผมต้องใจรักบริการดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวให้เหมือนญาติมิตรสหายเราก็เลยได้ผลลัพธ์ตรงนั้นค่อนข้างดีลูกค้าต่อเนื่องลูกค้ากลับมาซื้อใหม่แนะนำญาติพี่น้องมาแนะนำเพื่อนมาคุณราชันคะระหว่างลูกค้าเก่ากับลูกค้าใหม่เนี่ยความยากง่ายของการปิดการขายเนี่ยเยอะไหมคะไม่เยอะแต่ว่าลูกค้าเก่าจะปิดง่ายกว่าตรงที่ว่าลูกค้าเก่าเสมือนครอบครัวเราไปแล้วไว้วางใจในสินค้าเราในบริการเรายังนึกถึงRegent Home Carเสมอเวลาจะแนะนำญาติพี่น้องจะแนะนำมิตรสหายเขาจะคิดถึง Regent Home Car ตลอดผมเคยมีลูกค้าท่านหนึ่งซื้อกับผมไปเบ็ดเสร็จประมาณเกือบ7คันในรอบประมาณ 7-8 ปีเนี่ยบอกได้เลย Regent Home Car ไม่ได้ขายถูกที่สุดในตลาดเพราะเราเน้นคุณภาพจริงๆของดีคุณภาพสูงในราคาต่ำแทบจะไม่มีนะครับแต่เราเหมาะสมกับคุณภาพเราแน่นอนอันนี้เรายืนยันส่วนตัวผมเองค่อนข้างใจดีคืออะไรที่เราพออนุโลมให้ลูกค้าได้ลูกค้าขออะไรเรายืนอยู่ทุกจุดทีนี้อยากจะให้ฝากทิ้งท้ายหรือฝากโปรโมชั่นของที่นี่กับทางเรานิดนึงค่ะส่งฟรีทั่วไทยจอง 3,000 ลด 30,000 เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายทางจะเป็นค่าจัดค่าโอนอะไรได้หมดเป็นไปช่วยค่าประกันคุณได้นะครับผมถ้ามาช่วงเทศกาลก็มีโปรอีกมากมายอันนั้นจะอยู่ในสื่อออนไลน์ฝากนิดนึงค่ะว่าทำเลที่ตั้งของโชว์รูมอยู่ตรงไหนเราอยู่
ติดกับถนนราชพฤกษ์นะครับแต่ว่าเข้ามาในซอยปากน้ำกระจมทองซอย15ห่างจากถนนราชพฤกษ์ประมาณ400เมตรเป็นราชพฤกษ์ขาออกช่องทางออนไลน์มี Facebook หรือว่ามี LINE อะไรมั้ยครบวงจรเลยครับ Google Facebook YouTubeInstagram ขายดีตลาดรถเรามีครบทุกสื่อเลยครับผมค่ะและสำหรับวันนี้นะคะด้าก็ขอบคุณคุณราชันนะคะแล้วก็ Regent Home Car เป็นอย่างมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปุ้ยค่ะแพทค่ะเอ๊ะน้องแพทวันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะแพทกับพี่ปุ้ยนะคะได้มีโอกาสที่มีรถเข้ามา2เค้าเรียกอะไร2คันแต่ว่าเป็นรุ่นเดียวกันแต่แตกต่างกันที่ออปชั่นค่ะเค้าเรียกอะไรเป็นแบรนด์เดียวกันแต่ว่าคนละรุ่นใช่ค่ะของแพทนะคะก็คือจะเป็นรุ่นพิเศษนะคะสำหรับ Mitsubishi Mitsubishi Titan นะคะตัวนี้เป็น Athlete ค่ะเป็นรุ่นพิเศษนะคะค่ะส่วนของปุ้ยนะคะก็จะเป็นตัว Standard นะคะแต่มีความเป็นพรีเมียมในตัวนะคะ 2.4 นะคะพรีเมียมค่ะใช่ค่ะของพี่ปุ้ยนะคะก็พูดง่ายๆเลยก็คือตัวท็อปใช่ค่ะนะคะจะเป็น GT พรีเมียมนะคะแต่ว่าของแพทเนี่ยเขาเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ว่าใครจะชอบประมาณไหนนะคะบางคนเขาชอบแบบว่าหรูหรานะก็จะชอบแบบสไตล์แบบประมาณพี่ปุ้ยนะคะคือท็อปสุดไปเลยบอกไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบแนวแบบแต่งนิดนึงดุดันนะคะแล้วก็แบบเขาเรียกนะผาดโผล่หน้าคันนั้นเลยค่ะน้องแพทใช่ค่ะไม่อิงออปชันนะคะเพราะว่ารถขับดีอยู่แล้วแต่ว่าให้เน้นตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเป็นแอทลีทนะคะก็เดี๋ยวไปกันทีละจุดจะจุดอ่ะด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่านะด้านหน้านะคะจะดูว่าอันนี้ไม่ได้อวยฝั่งตัวเองนะของแพทนะคะจะดูมีความสปอร์ตมากกว่านะคะเพราะว่าของแพทด้วยรถที่มันเป็นสีขาวแต่ขาวไม่ได้ขาวแบบไม่ได้ขาวโบ๊ะนะมันจะเป็นแบบขาวเทาแบบขาวเมทัลลิกนะคะแล้วด้านหน้าเนี่ยมันจะตกแต่งด้วยตัดด้วยสีดำนะคะแล้วก็มีตัวสปอร์ตตัวอักษรใช่ไหมโลโก้อะไรอย่างเงี้ยของแพทอาจจะดูมีความเป็นสปอร์ตดูเท่มากกว่าอาจจะด้วยเป็นขาวแล้วก็ตัดด้วยด้านหน้าของแพทเป็นแบบนี้นะคะมาดูรุ่นพรีเมียมนะคะ 2.4 นะคะตัวพรีเมียมนะคะ GT ของปุ้ยนะคะจะให้ความรู้สึกว่ามันเป็นสีพื้นนะคะซึ่งเป็นสีสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะคะดูความเป็นแบบพรีเมียมหรูหรามากกว่านะคะแต่ก็แอบความเป็นสปอร์ตนิดๆ นะคะตัวนี้จะให้รู้สึกแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรมีมูลค่ามากกว่านะคะสแตนดาร์ดของเขาอันนี้ก็คือจะดูแบบใช่ค่ะดูพรีเมียมเนาะตามสมชื่อเขาแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนะคะเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์ในส่วนของด้านหน้านะคะซึ่งของทางน้องแพทไม่มีนะคะไม่มีนะคะซึ่งก็รู้สึกแบบฟังก์ชันนะคะออปชันนะคะค่อนข้างครบมากกว่าเลยนะคะเมื่อพูดในส่วนของด้านหน้านะของพี่ปุ้ยก็จะเป็นแนวแบบว่ากล้อง360ใช่ค่ะนะคะกล้องรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันกล้อง360เหมือนกันใช่ค่ะคือของแพทเนี่ยแต่ว่าแค่แผงของแพทจะไม่มีเซ็นเซอร์ซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะว่าคือบางคนอ่ะแบบมันต้องดังตลอดเวลาด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกชอบแต่พี่ไม่ได้ซีเรียสนะคะพี่รู้สึกว่ามันเซฟมันปลอดภัยมากกว่านะคะออปชั่นอะไรที่เขามีให้เราเราก็ต้องใช้ให้เป็นเต็มที่ค่ะเป็นประโยชน์ค่ะน้องแพทถ้าสมมติว่ามันเป็นประโยชน์เขาก็คงไม่มีปุ่มปิดมาให้นะ เพราะว่าบางคนเขาก็จะเกิดอาการแบบแนวรำคาญอะไรเงี้ยแต่ว่าของแพทนะคะชุดแต่งของแพทเนี่ยก็คือจะมาพร้อมกับป่งล้อนะคะ ซึ่งเป็นของแท้พรีเมียมนะคะก็คือมันมีแค่เฉพาะรุ่นตกแต่งก็คือรุ่นแอลลีทเท่านั้นนะคะพี่ดูอย่างโคมไฟหน้าของแพทนะคะจะมีขอบของพี่จะมีตัดโครเมียมแค่ด้านล่างถูกไหมแต่ของแพทจะมีครอบโครมเลยค่ะโอ้โหนะคะของพี่นะคะก็จะมีตรงนี้นะคะตัวโครเมียมนะคะตรงนี้นะคะครอบตรงนี้นะคะอย่างที่บอกอะค่ะให้ความรู้สึกเป็นพรีเมียมชื่อก็บอกแล้วครับเป็นพรีเมียมมีความเป็นพรีเมียมมากกว่าฟังก์ชันที่ครบมากกว่านะคะแล้วก็น้องแพทมีป่องล้อใช่ไหมคะของพี่นะคะก็มีเช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะคือของแพทนะคะก็คือจะออกแนวแบบตกแต่งแบบแนวสปอร์ตนะคะดูเท่แล้วก็ดูความมีเป็นเอกลักษณ์นะคะคือการตกแต่งเนี่ยก็คือทั้งโคมด้านหน้านะคะก็จะตกแต่งด้วยโทนเข้มทั้งหมดนะคะแล้วก็มีโป่งล้อค่ะแล้วก็ส่วนของล้อนะคะของแพทอ่ะก็คือจะปัดเงาเป็นสีดำนะคะแต่ว่าราคาเราบอกแล้วยังราคาเท่าไหร่โอ้เราลืมบอกราคากันนะคะคือคันของปุ้ยนะคะ 2.4 นะคะ GT Premium Plus นะคะเป็นปี2022นะคะราคาอยู่ที่700,000นะคะ 35,000 บาทเท่านั้นเองค่ะ 735,000 นะคะแต่ส่วนของแพทนะคะก็เป็นMitsubishi Titan นะคะตัวนี้เป็นตัว Athlete นะคะเป็นของแพทจะเป็นปี2021ใช่ค่ะใช่ไหมคะราคาของแพทจะอยู่ที่
775,000 บาทของแพทจะอยู่ที่ 775,000 นะคะของแพทอาจจะมีความใหม่กว่านะคะแต่ว่าด้วยเดียวที่เขาตกแต่งเป็นรุ่นพิเศษนะคะราคามันก็เลยอาจจะมีอัพมากกว่านี้นะคะโอเคนะคะถัดมานะคะส่วนเรื่องลายแม็กนะคะลายแม็กเนี่ยก็จะเป็นลายแม็กเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยแต่ว่าสีของลายแม็กนะคะของปุ้ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นตัวสีมองเห็นปุ้ยไหมคะแอบอยู่ข้างซ้ายเดี๋ยวเราจะพรีเซนต์กันทีละคันนะคะเดี๋ยวเราพรีเซนต์กันทีละคันก็คือ เดี๋ยวพี่ปุ้ยมากับแพทก็ได้โอเคก็คือในส่วนของแพทนะคะอย่างที่บอกนะคะเราของเราอ่ะจะไม่ใช่ตัวท็อปนะแต่ของเราเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะคะก็คือในส่วนของด้านหน้านะคะก็คือจะตกแต่งเป็นไม่ใช่โครเมียมแต่ว่าจะเป็นดำเงานะคะแล้วก็มีครอบโครมนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะมีเป็นโป่งล้อค่ะใช่ค่ะของแพทก็จะมีโป่งล้อนะคะส่วนแม็กนะคะของแพทก็จะไม่ได้ปัดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเทาด้านหรือว่าอะไรของแพทจะปัดเงาไปเลยเน้นแบบขาวดำนะคะซึ่งเป็นสีที่แบบวัยรุ่นชอบนิยมอยู่แล้วนะคะถูกต้องค่ะแล้วก็บันไดข้างค่ะบันไดข้างนะคะก็จะมีความที่เป็นชุดไฟเบอร์ที่เป็นเงานะคะเขาจะเน้นตกแต่งเป็นแบบดำเงานะคะทั้งเบ้ามือจับด้วยนะคะแล้วก็ตัวตกแต่งที่เป็นเบ้ารองมือนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีทั้งกันสาดกันสาดใช่ค่ะมีทั้งกันสาดด้วยนะคะแล้วก็มีรู้สึกของพัดจะมีโลบาร์นะอะไรนะหลังคาดำด้วยอ๋อหลังคาดำมองเห็นไหมผู้ค้ำมองเห็นไหมเห็นปะเรามองเห็นปะคือมันเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะคะหลังคาเหมือนหลังคาแก้วนะคะตัวนี้นะคะอ่ะถัดมานะคะเราก็จะเห็นลวดลายนะคะของสติกเกอร์ของเขานะคะก็คือ Titan Athlete นะคะแบบนี้คล้ายๆพวก Ford Ranger เลยเนาะใช่คล้ายๆ Ford Ranger นะคะแล้วก็คล้ายๆ Navara ของเราที่เป็น Back Edition นะคะก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่า Titan ตัวเนี้ยเขาตกแต่งดูไม่เยอะจนเกินไปนะคะก็คือเขาไล่สีมาตั้งแต่ด้านนี้เลยนะคะโชคดีที่มันมีรอยเลยถ้ามันมีรอยสติกเกอร์ต้องทำใหม่นะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะว่ารถแทบจะไม่มีรอยเลยนะคะลูกค้าเดิมดูแลมาค่อนข้างดีนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ามันมีรอยปุ๊บนะแทบต้องเปลี่ยนชุดสติกเกอร์ใหม่ทั้งชุดเลยพี่ปุ้ยแล้วชุดสติกเกอร์นะคะหลายหมื่นนะคะไม่ใช่สติกเกอร์แบบอันละ250หรือ350นะคะที่พี่ปุ้ยเห็นตัวนี้นะคะก็เห็นอย่างที่บอกค่ะแบบไม่น้อยด้วยเนาะใช่ค่ะคันนี้ไม่น้อยมากนะคะแล้วก็นี่นะคะโลบาค่ะโลบาก็คือเป็นตัวตกแต่งพิเศษถึงจะมีโลบานะคะแต่ถ้าของพี่ปุ้ยแอบว้าวนิดนิดแอบว้าวนิดนิดแต่ว่าของพี่ปุ้ยก็สามารถติดได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็ต้องเป็นแบบว่าแนวตกแต่งประดับยนต์นะคะแต่อันนี้เป็นของมิตซูบิชิไททันเลยนะคะแล้วก็นี่สังเกตเห็นไหมของแพทมีครอบโครมหลังมีครอบโครมไฟหลังนะคะข้อคนไฟหลังแล้วก็บันไดนะคะก็จะตกแต่งด้วยไฟเบอร์ที่เป็นเงาเหมือนเดิมนะคะมันเลยทำให้รถดูมีมิติเพราะว่าเรายังไม่ค่อยเห็นรถกระบะแบรนด์ไหนที่ตกแต่งเป็นแบบดำเงานะคะเป็นตกแต่งแบบเงานะคะแล้วก็นี่สปอยเลอร์ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะก็จะมีไฟนะคะโลบาร์ค่อนข้างดีอ่ะสวยซึ่งมีแตกต่างมากค่ะไปดูคันนอกคันของพี่บ้างแคทนะคะของแพทของพี่ยางปี21ของพี่นะคะก็คือยางตอนนี้นะคะเป็นยางปี2020นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้ยางใหม่กว่านี้นะคะก็จัดให้ได้เช่นเดียวกันนะคะสีภายนอกเนี่ยจะดูสแตนดาร์ดดูความเป็นพรีเมียมดูความเป็นหรูหรานะคะส่วนสีนะคะล้อแม็กนะคะก็ยังเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับสีเงินนะคะอย่างที่ลงตัวตรงนี้ใช่ค่ะใช่แล้วก็ส่วนกันสาดก็จะมีเหมือนกันน้องแพทเลยนะคะกันสาดมีนะคะตัวนี้นะคะกล้อง360องศาเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะออกแนวแบบพรีเมียมออปชั่นจัดเต็มแต่ส่วนฝาท้ายเนี่ยเราไม่ต้องแต่งเราไม่ต้องมีขอบโครเมียมเราก็สวยอยู่แล้วก็สวยนะคะเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆของเขาอยู่แล้วนะคะและส่วนด้านท้ายนะคะก็จะมีพวกบันไดหลังขึ้นลงสะดวกอยู่แล้วมีสปอยเลอร์เหมือนกันใช่ค่ะออปชั่นที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของปาร์คนะคะเอาเป็นว่าเป็นปาร์คเซ็นเซอร์รอบคันเลยทีเดียวนะคะตรงนี้เนาะเป็นเซ็นเซอร์เตือนรอบคันส่วนอย่างอื่นก็
แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะคะแต่ลูกค้าสังเกตเห็นไหมคะเห็นว่าตัวนี้มันจะเป็นพวกคินดีเซลนะคะก็เป็นช่วยเกี่ยวกับพวกลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะข้างในเหรอไปดูข้างในกันนะคะทั้ง2คันเพิ่งมาใหม่นะคะแล้วก็สภาพนะคะก่อนบำรุงทั้งคู่เลยนะคะใหม่น้อยทั้งคู่เลยนะคะนะคะพี่ปุ้ยกุญแจอยู่ข้างหน้าไปไหนอ่ะพร้อมกันหรือยังคะโอ้โหพร้อมกันนะคะตรงนี้เนาะพร้อมมากพร้อมมากครับครับนะคะบอกว่ามันติดทิ้งแล้วตรงนี้เป็นบอร์ดไฟฟ้าป่าวะมองไม่เห็นโอเคนะคะใช่ป่ะสีแดงก็ปล่อยไปแล้วลูกค้าชอบมากไม่ใช่บอร์ดไฟฟ้านะพี่บอร์ดไฟฟ้าแค่คนขับคนขับก่อนเดี๋ยวเอายังใครไม่ชอบติดทิ้งก็เอาพรีเมียมมาก็ได้ออปชั่นเยอะกว่าเนี่ยจริงๆนะคะสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่พลาดครั้งที่แล้วนะคะที่มาตามไททันนะคะตัว6รุ่น60ปีไม่ทันนะคะเป็นเรื่องพิเศษไม่ทันนะคะปุ้ยนำเสนอเลยนะคะตัว 2.4 นะคะ GT นะคะพรีเมียมพลัสตัวนี้นะคะตัวนี้ก็ด้านในออปชั่นนะคะจะค่อนข้างแบบครบเลยนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คืออย่างตัว60ปีก็คืออาจจะเป็นแบบรุ่นที่ทำมาพิเศษแต่ว่าก็ยังไม่ออปชั่นพิเศษใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะออปชันพิเศษมากๆเพราะว่านางเป็นตัวท็อปนะคะมันเป็นพรีเมียมของเขานะคะลูกค้าจะสังเกตนะคะตรงนี้มันจะมีแบบว่าใต้แอร์ใต้หลังคานะคะซึ่งเป็นกระบะนะคะส่วนใหญ่แล้วใต้หลังคาไม่มีไม่เคยเห็นไม่คะเป็นไททันเป็นยี่ห้อเดียวเนาะใช่เป็นยี่ห้อเดียวที่มีนะคะแล้วก็ต้องเป็นรุ่น 2.4 GT Premium Plus ถูกต้องนะคะค่ะคันหัวร้อนต่อเลยเวลาหัวร้อนเนี่ยพัดหัวร้อนไหมถ้าพัดหัวร้อนเราต้องบอกคันนี้เพราะว่ามันเป่าหัวได้เลยค่ะนี่แหละค่ะคือเป็นความเป็นพรีเมียมของเขาโอเคเรามาฟังในส่วนของเสียงเครื่องยนต์นะคะตัวนี้ลูกค้าจะได้เบาะไฟฟ้านะคะเป็นเบาะคนขับเนาะ60ปีไม่มีนะ60ปีรุ่น60ปีไม่มีเบาะไฟฟ้าค่ะลูกค้าจะจอง60ปีอ่ะคันนี้ดีกว่าชื่ออะไรลูกค้าชื่ออะไรซื้อ60ปีอ่ะลูกค้าพี่เองที่ไม่ปล่อยไปมันขายไปแล้วก็พูดไปเลยเราต้องการขายคันนี้อะไรอย่างประสบการณ์การพักผ่อนในรีสอร์ทนะโอเคนะคะสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่พาตัว60ปีไปแล้วนะคะก็คืออ๋อไม่ต้องผิดหวังนะคะตัวนี้ปุ้ยมองว่าออปชันมันครบกว่ามันเป็นพรีเมียมมากกว่าปุ้ยแนะนำคันนี้เลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆออปชันที่ครบนะเบาะไฟฟ้าแล้วก็เครื่องเสียงทุกอย่างใช้ได้ปกตินะคะมีพวกบลูทูธอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะสแตนดาร์ดของเขาอยู่แล้วนะคะลูกค้านะคะมีแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะคะตัวแบบป้องกันนะคะเขาเรียกนะการเปลี่ยนเลนใช่ไหมคะเป็นจุดบลายสปอตพวกนั้นเองนะคะปาร์คโซน่าก็เป็นปาร์คเซนเซอร์หน้าหลักนะคะลูกค้านะคะมีอันนี้ก็เป็นพวก USB HDMI นี่มีครบอยู่แล้วนะคะตัวนี้แอร์เป็นไงบ้างคะน้องแพทข้างหน้าเปิดยังอะเราเปิดหรือยังเรายังไม่เปิดนะคะตัวนี้ต้องเปิดเพราะไม่งั้นของแพทมีแต่ลมไม่ร้อนเปิดแล้วเปิดแล้วเย็นแล้วนะเย็นแล้วเนาะเย็นแล้วมีกล้อง360อุ้ยแป๊บเดียวเย็นเลยอ่ะกล้องนะคะ360องศาจอตัวใหม่นะคะเป็นหน้าจอตัวใหม่นะคะคันนี้เนาะโอเคแล้วก็เป็นแอร์นะคะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะน้องแพทนี่ไงมี Apple CarPlay ทุกอย่างได้หมดเลยนะคะลูกค้าเย็นมากแอร์ด้านหลังก็เย็นไหมเย็นไหมนี่ถึงบอกไงเขาว่ามันเป็นความเป็นพรีเมียมของเขานะคะตัวนี้เนาะงงอะไรนะคะอะไรอะไรนะทองคำเปลจะปิดหน้าพี่อยู่แล้วค่ะน้องแพทเดี๋ยวเราทำความสะอาดเดี๋ยวเราทำความสะอาดก็คือจะไม่เห็นรอยแล้วนี่ค่ะก็อย่างที่บอกเลยค่ะแต่ถ้าใครชอบสดถ้าใครสมมติว่าใครจะจองคันนี้อยู่แล้วแล้วอยากได้ทองก็บอกเลยค่ะให้ดันมาหน่อยพี่ฮะดันบอกมาหน่อยดันบอกมาดันบอกไปข้างหน้าอ่ะโอเคด้านหลังเป็นไงคะบ้างคะน้องแพทน่าจะดันมันขึ้นไปหน่อยนะด้านหลังสำหรับแพทอะแพทถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าแพทเห็นกระบะหลายๆคันนะเขาที่มันจะแคบพี่ปุ้ยแล้วอีกอย่างนึงอ่ะของแพทอ่ะพัชชอบที่ว่ามันมีที่ชาร์จแบตไม่ต้องแบบว่าสายไปแบบข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีที่ชาร์จแบตแล้วก็มีช่องใส่โทรศัพท์อย่างที่บอกอะค่ะว่ารถของไททันต้องบอกจริงว่าราคาของเขาจะค่อนข้างแบบถูกราคาดีแล้วได้ปีใหม่ๆด้วยราคาดีราคาน่ารักนะคะแล้วก็ออปชั่นเยอะใช่ค่ะนั่งสบายเนาะนั่งสบายแล้วก็แอร์เย็นนะคะปกติอะกระบะหลังกระบะสี่ประตูนะคะเขาจะไม่มีแอร์หลังให้เขาจะมีแค่แอร์หลังตรงนี้ซึ่งมันจริงๆมันก็ไม่ได้เย็นอะไรขนาดนั้นนะคะแต่อันเนี้ยเขาอะ
ให้มาถึงแอร์หลังเลยเย็นทั้งด้านหลังเย็นทั้งด้านบนเลยใช่ใช่ค่ะคือไม่มีใครให้แน่นอนนะคะสำหรับแบรนด์อื่นๆนะคะแล้วก็มีไฟนะคะมีไฟหลังด้วยดูสิว่าแบบผ้าหุ้มพลาสติกนะคะของกันสาดด้านในนะคะยังอยู่เลยนะคะครบไม่เท่าไหร่แล้วอ่ะพี่ปุ้ยเนี่ยคันนี้วิ่งน้อยนะคะน้องแพ้วิ่งประมาณ 30,000 กว่าโลเท่านั้นเอง 30,000 กว่าโลเท่านั้นเอง 30,000 นี่มันสามอะไรนะคะออกบางแดดใช่ไหมคะบางแดดคุณเครดิตไหนคะนี่เล่าหน่อยว่าคิดถึงลูกค้าอ๋อน้องแพทรู้ไหมคะว่าสำหรับลูกค้าเนาะที่แบบธุรกิจส่วนตัวทุกสาขาอาชีพเนี่ยเราจัดไฟแนนซ์ให้ได้หมดเลยนะคะใช่จากประสบการณ์ที่ปุ้ยกับน้องแพทนะคะจัดมาประมาณกี่เคสนะโอ้โหหลายพันเคสหลายพันเคสเพราะว่าอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วเดือนเดียวเราก็ขายกันค่อนข้างเยอะแต่ล่าสุดอะที่เจอกันเยอะมากๆก็คือลูกค้าแท็กมาเยอะไปออกที่อื่นไม่จบที่เราจบเรามาจบที่เราจบแล้วกว่าจะมาถึงเราก็คือที่ที่7ใช่ค่ะแต่เราก็สามารถทำจบได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าบางคนไม่มีเครดิตด้วยมามีแท็กหลายที่เราก็ทำจบได้แบบออกได้นะอุ๊ยว้าวกว่าเคสล่าสุดค่ะลูกค้ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ5บัญชีโอ้โหอ่ะ5บัญชีก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ลูกค้ามีคืนรถโอ้โหพี่คือเราไปล่าสุดแล้วปิดล่าสุดเมื่อไหร่ปิดไปล่าสุดยังไม่ถึงปีกี่เดือนคะน้องแฟนน่าจะประมาณ 7-8 เดือน 7-8 เดือนอ่ะโอเคปิดยังไม่ถึงปีปกติบางคนปิดปีนึงแล้วก็ยังซื้อไม่ได้อยู่แต่อันนี้ยังปิดไม่ถึงปีค่ะซื้อได้แล้วได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยโอ้โหว้าวสุดๆเลยใช่แล้วคือตอนแรกแพทแบบงงมากตอนแรกแบบแพทก็แบบว่าเฮ้ยเราเขาอยากได้รถมากแล้วเราก็รับเขามาแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยน้องลองช่วยพี่หน่อยพี่มั่นใจนะว่าพี่น่าจะได้พี่มีเซนส์พี่มีความรู้สึกว่าพี่มาที่นี่แล้วพี่จะได้รถโอ้โหท่านก็เลยเอาวะเต็มที่แล้วรู้สึกว่าเคสนั้นน้องแพ้จัดแค่ยังไม่ถึง2ชั่วโมงชั่วโมงเดียวแล้วก็ลูกค้าค่ะยังดูรถกับเราเสร็จเซนส์เนี่ยเซนส์เสร็จปุ๊บออกไปปากซอยเลยยังไม่ทันถึงเลยตอนแรกลูกค้าบอกว่าจะไปถนนข้าวสารต่อยังไม่ทันถึงถนนข้าวสารเลยนะคะเป็น Ford Ranger ยังไม่ทันถึงแล้วผ่านแล้วลูกค้าบอกว่ายังไงจะให้พี่วนกลับมารับไหมก็บอกว่าเดี๋ยวหนูล้างทำความสะอาดให้ก่อนดีกว่าลูกค้าจองแต่รถยังไม่ได้ล้างเลยนะช่วงนั้นเนาะช่วงนี้จะมีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์แล้วเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ดีอย่างเคพี่ปุ้ยนะอย่างเคพี่ปุ้ย MG ลูกค้าอยู่ๆเปลี่ยนใจจากป้ายแดงมาซื้อมือ2ปกตินะเราอ่ะจะเจอมาเยอะมากกับการที่ลูกค้าเปลี่ยนจากมือ2ไปซื้อป้ายแดงเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่ามองถึงความคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาบวกกับการบริการที่ดีแล้วเขามองอยู่ว่ารถมือสองที่เขาเจอมาเนี่ยสภาพมันไม่ว้าวแล้วก็แบบรู้สึกแบบว่าที่เนี่ยเขาโอเคทุกอย่างเขาไม่คิดว่าสภาพมันจะดีขนาดนี้แล้วก็การบวกกับการบริการการต้อนรับที่เป็นอย่างดีให้กับลูกค้ามีความประทับใจเลยให้พอนะคะน้องพัดขาลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะแนะนำเพื่อนๆมาซื้อว่ามาซื้อด้วยนะคะลูกค้าทำเป็นออร์แกไนซ์ใช่ค่ะต้องขอบคุณมากเลยใช่แล้วเขาก็บอกว่าเขาขอบคุณเรามากแล้วก็แบบขอบคุณที่แบบทำให้ได้เจอกันอะไรเงี้ยเจอจากเฟซบุ๊กยิ่งแอดมาแล้ววันนั้นนะที่บอกได้เลยค่ะว่าแม่ครอบครัวของเขาเพิ่งมาเห็นรถครั้งแรกแฮปปี้มากใช่แล้วเขาก็บอกเฮ้ยที่นี่ตอนแรกเขาไม่เห็นด้วยกับที่ลูกเขาซื้อรถมือสองเขาพอเขามาเห็นแล้วเขาก็แบบเฮ้ยมันยังมีรถมือสองที่สภาพดีเหมือนป้ายแดงอีกหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แม่เขาก็แบบหัวโบราณล่าสุดตอนนี้นะคะพี่ปุ้ยมีเคสนะคะแล้วก็กำลังจัดอยู่นะคะน่าจะรออนุมัติเร็วๆนี้ต้องมารอดูกันนะคะคนนี้ได้ข่าวว่ามีล่าช้า60วันอันนี้มีล่าช้าด้วยนะคะล่าช้าประมาณ60วันนะคะแล้ว2ครั้งด้วย2ครั้งนะคะอันนี้ลูกค้าก็รู้สึกลูกค้าน่าจะได้ดอกไม่พิเศษด้วยนะคะแต่เขาอุบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรออนุมัติผ่านก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อคือลูกค้าประมาณเนี้ยที่แพทคุยไปหรือพี่ปุ้ยคุยไปเนี่ยก็ลองเข้ามาปรึกษาดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือแพทออกตัวก่อนว่าที่เราอ่ะจะเป็นเทนเกตเอหลายๆที่รถแบรนด์เดียวกันรุ่นเดียวกันอ่ะราคาไม่ได้เท่าเราค่ะเขาถึงไปที่อื่นแล้วเขาโดนดาวแต่มาที่เราไม่โดนเพราะว่าเราได้ยอดจัดค่อนข้างสูงกว่าที่อื่นลูกค้าแฮปปี้นะบางคนแบบมาแล้วแบบจัดเต็มแล้วก็แถมแบบได้เงินกลับบ้านไปด้วยนะคะถูกต้องใช่ได้เงินกลับบ้านไปด้วยแล้วก็เวลามาจัดที่เราเนี่ยดอกเบี้ยพิเศษก็ได้ค่ะยังได้ส่วนลดได้โปรโมชั่นเดือนเดียวน้องแพทเดือนเดียวก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษนะคะลูกค้าที่มีเครดิตเดือนเดียวได้ดอกเบี้ยพิเศษแล้วเราก็ผ่อนได้นาน7ปีตัวอย่างสิคะน้องแพทยกตัวอย่างนะคะก็อย่างลูกค้าเนี่ยอายุประมาณ21ปีนะคะแล้วก็เพิ่งได้สินเชื่ออะไรนะกสิกรตอนนี้ฮิตมากหลายๆที่แพทเคยเจอก่อนที่จะมาเจอเคสเนี้ยแพทเคยผิดหวังกับลูกค้า uh-huh. ที่แบบเครดิตน้อยอ่ะจัดไม่ผ่านแต่เคสเนี้ย1เดือนแล้วน้องใสๆเลยนะคะก็จัดผ่านแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยก็จบได้ก็แฮปปี้กันไปก็คือแบบ
อย่างเงี้ยลูกค้าประมาณนี้ค่ะว่าถ้าใครอยากปรึกษาเคก็มีอีกอันนะที่ล่าสุดไปเลยนะคะต้องแพทเคยเจอนะคะซึ่งทุกคนที่ดูอาชีพอิสระนะคะพี่มีลูกค้าอยู่เคสเหมือนกันนะคะอาชีพเสริมสวยนะคะเป็นช่างเสริมสวยหรือผู้จัดการร้านเสริมสวยก็แล้วแต่ปกติเวลาเขาแบบเป็นช่างเสริมสวยพวกนี้ต้องมีใบเซอร์ถูกไหมมีใบประกาศแกเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะไม่มีค่ะแต่จบได้เพราะว่าทำจริงนะคะทำจริงนะคะแล้วก็มีเงินสเตทเมนต์เข้าจริงรายได้จริงนะคะก็จัดจบได้เช่นเดียวกันไม่มีเครดิตด้วยนะคะเพียงตรวจสอบหน้างานก็จบได้ไม่มีเครดิตด้วยจบได้เช่นเดียวกันก็เจอใช่ค่ะไฟแนนซ์ไปก็เจอกำลังยืนทำผมอยู่และอีกอย่างนึงอยากจะบอกว่าให้ลูกค้าเลือกโชว์รูมที่มีความพรีเมียมนิดนึงนะคะเพราะว่าคือโชว์รูมมีผลรู้ไหมเพราะว่าลูกค้าที่ไปจัดที่อื่นไม่ผ่านแต่มาจัดที่เราผ่านเป็นเพราะว่าชื่อเสียงของเราแล้วธนาคารอ่ะเขารู้ว่ารถเราไม่เคยมีปัญหารถเราตั้งเขาเรียกว่าอะไรเราทำการค้ากับธนาคารแบรนด์หลักๆเนี่ยสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยสีเหลืองสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบรนด์หลักๆใช่ไหมสีเหลืองสีม่วงนี่สีอะไรอีกมีสีเหลืองสีม่วงสีฟ้าสีส้มสีส้มสีส้มที่เขาเพิ่งรวมกันนั้นเราก็ใช้อยู่เป็นประจำคือซึ่งพวกเนี้ยเราไม่เคยมีปัญหาที่เจอเรื่องรถคาร์แบ็คลิสต์รถชนลูกค้าคืนรถแบบรถไม่ดีมีปัญหาไม่มีเพราะว่าคือเราคัดสรรรถสภาพอะไรก็แล้วแต่นะคะลูกค้าอย่าลืมเรานะคะ Regent Home Car นะคะเปี่ยมด้วยคุณภาพมากด้วยบริการจริงๆค่ะใช่ค่ะการเลือกเฟ้นพรีเมียมเนี่ยมีผลต่อเครดิตมีผลต่อยอดลูกค้าแล้วก็มีผลต่อเขาเรียกอะไรผลอนุมัติใช่ค่ะอันนี้ลูกค้าต้องเราสามารถต่อรองในเรื่องของยอดนะคะกับทางแบงค์ได้ด้วยถูกต้องใช่ก็คือการที่ว่าเป็นพรีเมียมเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถือไพ่เหนือกว่าเขาจะมีอำนาจในการต่อรองมากกว่านะคะก็ลองก็เครื่องคิดดูนะเราสามารถแบบลูกค้าไปจัดที่อื่นไม่ผ่านแต่จัดที่เราผ่านนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเริ่มหนาวแล้วอ่ะเราไปดูคันต่อไปของน้องแพทดีกว่าเนาะบ้างดีกว่านะคะก็ว่าภายในนะคะมันจะแตกต่างกันประมาณไหนนะคะแล้วก็ลูกค้าจะเลือกคันไหนก็ขึ้นอยู่กับความการใช้งานการใช้งานใช่ขึ้นอยู่กับความแบบว่าการใช้งานของลูกค้าพัดลมง่ายนะมีบันไดนะคะคืออย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวเล็กนะแต่ว่าขาสั้นหัวแตกไปเฮ้ยน้องแพทถ้าเกิดพี่แต่งแบบน้องแพทพี่ก็ทำได้นะคะขาไหนที่น้องแพทลื่นนะขาไหนที่น้องแพทไม่มีพี่ก็ทำได้หมดนะใช่ก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าได้เทียบกันนะคะของแพทอะก็คือเป็นรุ่นพิเศษใช่ไหมก็จะมีโลบาร์นะคะก็ครอบโคมอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่ปุ้ยอยากได้ก็สามารถติดเพิ่มได้รีเจนก็ยินดีดูแลให้สติ๊กเกอร์ก็ทำแต่งแบบแนวนี้ได้เช่นเดียวกันก็ใช่แต่ว่าของพี่ปุ้ยเขาจะมาในแนวแบบเรียบหรูอยู่แล้วเรียบหรูดูดีแล้วก็ที่สำคัญปีใหม่กว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยออปชั่นเยอะกว่าก็เป็นตัวท็อปแต่ว่าถ้าใครชอบแนวสปอร์ตเท่ๆนะคะไม่เหมือนใครนะคะก็แนะนำเป็นตัวนี้จริงๆนะตัวนี้นะคะของน้องแพทเนี่ยตัวนี้คือแต่งมาเรียบร้อยแล้วเนาะไม่ต้องมาแต่งอะไรเพิ่มเติมเบาะนะจ๊ะโอเคเบาะน้องแพทเบามากเลยอ่ะนี่ของแพทนะคะก็คืออย่างที่บอกนะคะเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะคะก็คือจะได้เป็นเบาะสีน้ำตาลนะคะเบาะสีมันบีเอ็มเลยโอ้ถูกสีมันบีเอ็มแล้วก็นี่ข้างๆนะคะก็ตกแต่งด้วยเหมือนกันนะคะแล้วแพทก็เป็นแคปล่าด้วยตกแต่งตรงนี้อุ้ยของแพทก็ดูมีความพิเศษอยู่นะสำหรับคนที่ชื่นชอบสีสันนะคะแล้วก็เนาะ DSM ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดูเองก็ได้พี่ดูเองก็ได้แต่สีสันแล้วก็แบบข้างในมันดูโอเคนะมันดูแบบมันดูความสดใสเน้นความสดใสแล้วก็คันนี้เน้นตกแต่งสปอร์ตนะคะแต่ว่าไม่เน้นออปชั่นเนาะเพราะว่าจากที่เห็นกันเนี่ยBSM ในการเซ็นเซอร์เตือนถอยหรืออะไรอย่างเงี้ยของแพทจะไม่มีนะคะก็คือจะมีแค่ idling stop มีการถลายก็คือหลักๆกล้องสำรองสิบมีเหมือนกันใช่คือของแพทจะมีแค่ประมาณหลักๆเท่านั้นเองในการใช้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะการที่ใช้งานปกติค่ะมันคือเครื่องเสียงมันเหมือนกันอยู่แล้วเนาะเครื่องเสียงเหมือนกันก็จะเป็นหลักๆที่จำเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยแล้วก็จอนะคะก็จะเป็นจอแบบทัชสกรีนนะคะบลูทูธนะคะแล้วก็ Apple CarPlay ของแพทก็มี USB HDMI นะคะนี่บลูทูธอะไรก็สามารถได้ของแพทไม่น้อยเดี๋ยวมันต้องกดตรงไหนกล้าตรงนั้นไม่ใช่กล้าหน้าปัดนี่เหรอกล้าหน้าปัดไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นอันนี้หรือเปล่าแพทมีตรงนั้นแหละนะโอ้ยนี่ของแพทนะของแพท 30,000 ไม่ได้เรียกกันเลยโอ้ยไม่น้อย
ของพี่พึ่งก็สามหมื่นสามหมื่นกว่าเหมือนกันไม่ไล่เรียกกันเลยนะคะไม่ได้แตกต่างกันเลยนี่แล้วรถเข้าศูนย์ตลอดนะลูกค้าไหนแอร์อ่ะลมเย็นลมเย็นจะออกมาเลยนะคะอุ้ยแต่แพนชอบการตกแต่งของเขานะเนี่ยมันตกแต่งเป็นบอกแบบว่าดูไม่จำเจเนาะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะคะก็อย่างข้างในมันก็จะเหมือนกันทั่วไปก็ไม่ได้เนาะอันนี้ที่ใส่แว่นเขาเตือนรอบสี่เดือนนะคุณเดี๋ยวใช่เขาเตือนแล้วนะคะว่าเราจะต้องเข้าศูนย์ก็เดี๋ยวเราดูแลให้ในส่วนของตรงนี้เนาะแล้วก็บอกใหม่มากบอกใหม่มากเหมือนไม่มีคนเคยนั่งเลยทำความสะอาดอีกนิดก็คือพร้อมขายได้เลยจะเก็บงานไหมเนี่ยพี่ปุ้ยจริงๆนะถ้าเกิดใครจะซื้อในสภาพนี้นะก็คุ้มนะก็คุ้มนะได้ส่วนลดเพิ่มก็เดี๋ยวดูส่วนลดให้เพิ่มเนาะเอาไปแบบนี้เลยมีลูกค้านะบางคนบอกว่าไม่ต้องทำอะไรนะผมแบบไม่ต้องขัดไม่ต้องทำอะไรเขาถามหนูเขาถามหนูคำเดียวเลยว่าคุณตรวจสภาพรถแล้วใช่ไหมถ้าคุณตรวจสภาพรถแล้วผมก็โอเคเพราะว่าเขามองว่าเขาอาจจะเอาไอ้ส่วนรถอ่ะไอ้ส่วนที่จะต้องไปทำอะไรคาสปาแล้วก็ไอพวกอะไรบำรุงรถอะไรอย่างเงี้ยแพ็กเกจบำรุงรถอ่ะก็คือเขาขอเป็นส่วนลดตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่บุคคลท่านโอเคมาถึงส่วนด้านหลังนะคะน้องแพทนะคะก็ยังคงความนั่งสบายนะคะเบาะหนังนุ่มนะคะไม่ได้ที่พักนะคะไม่ได้แตกต่างกับตัวนั้นนะคะก็คือเบาะหนังนิ่มสบายเหมือนกันทั้งคู่บอดี้เหมือนกันนะคะแอร์ถึงไหมแอร์ถึงค่ะแอร์ถึงนะคะเย็นมากเลยนะคะลูกค้านะคะแต่ว่าผมไม่ได้ปิวนะคะเพราะผมบอกว่าผมมัดอยู่นะอันนี้เรื่องโจกกับเรื่องโจกแล้วอ่ะแล้วก็ด้านหลังนี่มีก็มีช่อง USB นะคะให้ลูกค้าสามารถพวกชาร์จแบตหรือว่าตรงนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงได้นะคะตรงนี้เนาะช่วงนี้กระบะเราเยอะมากค่ะมีตัวรุ่นเป็นแบรนด์ช่วงนี้กระบะเราเยอะไหมคะน้องแพทช่วงนี้กระบะเราค่อนข้างเยอะมีหลายแบรนด์ด้วยปกตินะคะก็จะมีแค่ Revo เนาะพี่ปุ้ยเนาะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวมันจะมีทั้ง Revo D-Max Navara Ford Ranger Titan อะไรนะมีอะไรนะฮะมาจ้า BT50 โอเคแล้วก็มีธรรมดาออโต้มีหมดเลยใช่มีทั้งแคปแล้วก็มีทั้ง4ประตูนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปดูรถเนี้ยมันเหมาะกับรถที่ส่วนตัวคือรถแบบนี้มันเหมาะกับพวกธุรกิจส่วนตัวนะคะก็คือได้ทั้งคนนั่งแล้วก็ขนของข้างหลังนะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยบ้านฉันอ่ะเขาฉันอยากได้แบบว่าให้คนงานนั่งไปคนเดียวไม่ต้องมีคนไปเยอะก็เป็นแคปได้พี่ไม่เป็นธุรกิจส่วนตัวพี่อยากแบบขับไปแบบสบายๆขับชิลๆไม่ได้ไหมได้แต่ว่าก็คือพี่มองว่าประโยชน์ใช้สอยถูกไหมใช่ค่ะขนของได้ขนตู้เย็นได้ขนทีวีได้ขนแบบอะไรต้นไม้ผู้ชมต้นไม้ต้องยกให้เขาจริงๆนะคะทั้งคนทั้งของเนาะประโยชน์เยอะมากๆเยอะนะคะใช่แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะความแข็งแรงความคงทนช่วงนี้น้ำขึ้นสูงเพราะฉะนั้นรถสูงๆก็จะต้องเป็นที่นิยมนะคะแล้วของเรานะส่วนใหญ่ก็ยกสูงหมดอยู่แล้วนะใช่เพราะว่าเรายกคือที่นี่น้ำไม่ท่วมนะคะลูกค้ามาได้ปกตินะคะค่ะโอเคอ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมข้างหน้าไปดูเรื่องโปรโมชั่นกันดีไหมได้ค่ะน้องแพทคะช่วงนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆอะไรบ้างคะโปรโมชั่นนะคะช่วงนี้เราก็มีของแถมนะคะเป็นของพรีเมียมนะคะของรีเจนนะคะมีทั้งร่มถุงผ้าอันนี้หน้าฝนเนาะร่มนะคะตีแบนนะคะแล้วก็ถุงผ้านะคะลดร้อนแล้วโอนจองนะคะเพียงแค่999บาทค่ะแล้วนอกจากนี้ได้รับอะไรบ้างคะได้รับส่วนลดนะคะสูงสุดถึง 30,000 บาทเลยค่ะแล้วก็จังจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะสายมูต้องไม่พลาดสายมูต้องไม่พลาดช่วงนี้เพิ่นมีเขาเรียกอะไรอ่ะเอาตัวอย่างให้ดูป่ะมันเป็นที่ใส่ภาษีตัวอย่างให้ดูไหมแพทเคยให้ดูแล้วตอนจากพี่สุแพทเคยให้ดูแล้วแล้วก็มีขับฟรี60วันค่ะขอโทษ90วันขับฟรี90วันหรือ3เดือนนะคะดอกเบี้ย 0% นาน1ปี1ปีช่วยผ่อนอีก20งวดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเอาเป็นว่าโปรโมชั่นตามใจลูกค้านะคะทุกอย่างสามารถยืดหยุ่นนะคะแล้วก็เงื่อนไขนะคะคุยกันได้นะคะลูกค้าถูกต้องใช่ค่ะโปรโมชั่นที่เราอ่ะค่อนข้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเงินกลับบ้านออกรถฟรี0บาทฟรีประกันนะคะแล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์นะคะแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะ24ชั่วโมงอันนี้ดูแลลูกค้าตลอด1ปีเลยนะคะก็และอีกอย่างนึงของเราก็จะเป็นinspection ใช่ค่ะนะมีรายงานการตรวจสภาพให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะซื้อรถที่นี่ลูกค้ามั่นใจได้นะคะว่าของเรานะคะมีการตรวจสภาพทุกคันมีที่ไปที่มาชัดเจนแล้วก็เริ่มพร้อมค่ะนะคะและทุกอย่างนะคะก็ถูกต้องนะคะตามกฎหมายไว้ใจได้วางใจได้นะคะ
ด้วยรางวัลนะรางวัลอะไรบ้างรางวัลกิตติภูมิหลายๆอย่างล่าสุดก็ไปรับรางวัลประมาณน่าจะเป็นของสมาคมรถมือสองใช่ค่ะก็คืออันนั้นก็เป็นในส่วนของเจ้านายเขาไปแต่ว่ารางวัลที่เราได้มานะคะต้องขอบคุณนะคะทั้งผู้บริหารเราแล้วก็ขอบคุณทีมงานดีเจนโฮมคาร์ทุกคนแล้วก็ทางลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะที่เป็นส่วนสนับสนุนนะคะทำให้ธุรกิจแล้วก็ของเรานะคะมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องต้องขอบคุณมากๆนะคะใช่ค่ะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถนะคะโอนจองออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ได้รับบัตรเติมน้ำมันเพิ่มด้วยค่ะอีก1,000 บาทนอกเหนือจากโปรโมชั่นที่ขอน้องเซลนะคะต่างจังหวัดก็ไม่ต้องห่วงนะคะก็คือแบบเซ็นไฟแนนซ์ส่งเซ็นถึงที่แล้วก็จัดส่งรถถึงบ้านได้ค่ะล่าสุดนี้ค่ะก็มุกดาหารรับรถไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังไงนะคะลูกค้าก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่กับพี่ปุ้ยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ฝากรถของรีเจนไว้ในอ้อมใจคิดถึงรถมือสองคิดถึงรีเจนคงคาค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่กับพี่ปุ้ยต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ